อ่ะครับเริ่มแรกเนี่ยเรามาถึงวิธีการพับกระดาษกองก่อนนะครับวิธีการพับกระดาษกองเนี่ยคือเราต้องพับครึ่งครับพับเพียงครึ่งไปเรื่อยเริ่มแรกพับเป็นครึ่ง1/2ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยพับเป็น1/4อย่างที่เห็นในมือผมนะครับหลังนั้นเนี่ยเราค่อยพับเป็น1/8ครับพับให้เป็นหยักเยอะมากขึ้นนะครับยิ่งหยักเยอะเท่าไหร่ครับยิ่งกรองสารได้ดีเท่านั้นนะครับอาจจะพับลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความอยากมากขึ้นนะครับพอถึง1/8พับ1/16เนี่ยเราพับทีเดียวมันลำบากครับเราก็เลยต้องพับทีละนิดนะครับเพื่อจะได้พับง่ายขึ้นนะครับนี่ครับหน้าแนวกระดาษกรองของเราต่อไปก็คือวิธีการเอากระดาษกรองนำมาใช้นะครับในสาลาที่มันร้อนนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยคือเราเอาน้ำกลั่นเนี่ยเทเข้าไปในกระดาษกรองก่อนครับเพื่อให้กระดาษกรองเปียกน้ำครับมันจะได้นี่ครับมันจะได้ติดมันจะได้กระดาษกรองจะได้หย่อนลงไปในตัวกรวยนะครับหลังนั้นคือเราในสารเนี่ยในสารในขวดมันพุ่มร้อนมากครับเพราะฉะนั้นครับเราเลยเอากระดาษมารองมือครับแล้วก็นำกระดาษมาห่อไอ้ขวดลูกชมพู่ครับแล้วก็เพื่อเราจะจับได้แล้วเทสารลงไปได้นะครับครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองมาสู้ไอ้ใจกี่ริอาร์ทไทม์เอเอ็นโนไอ信じてはみたい離れること考えると胸が真っ二つに叫ぶようにたい可愛げなフェイス You got caravan 引き裂かれるカウンターのように break Love baby love baby 言葉は freeze 今日が始まったまた新しい思えば思うほど降り積もる思い会えば会うほどそばにいたいと強く願うほど明日さえ見えなくて AMสวัสดีครับทีนี้เรามาสอนวิธีการใช้บิวเลตนะครับนี่บิวเลตเนี่ยครับก็ใช้ในการพวกไตเตทนะครับแล้วก็เรามาเริ่มทำกันอะไรก่อนเริ่มแรกเนี่ยเราต้องมากลั่วสารก่อนนะครับกลั่วสารในบิวเลตก่อนนะครับก็คือนำน้ำกลั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำกลั่นครับแบบเป็นนี่ครับเป็นสารธรรมดาเนี่ยครับมาใส่เข้าไปในบิวเลตกันครับแล้วก็เพื่อปรับสภาพของบิวเลตนะครับก็คนๆไปนะครับพอกลั่วสารเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาตั้งกับฐานนะครับบิวเลตเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการไตเตทนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องนำสารที่เราจะมาใช้เป็นสารลายเพื่อทดสอบที่เรารู้ความเข้มข้นแน่นอนครับมาเนี่ยใส่ลงไปนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราใส่ไปใส่สารลายลงไปในบิวเลตให้เยอะๆนะครับให้เลยขีดเลยก็ได้ให้เลยขีดนะครับครับเพื่อเราจะได้ปรับลดลงมาตามขีดครับเพื่อได้สารละลายเกินแล้วครับลองเช็คดูครับว่ามีฟองอากาศหรือไม่ครับถ้ามีฟองอากาศก็ปล่อยค่อยๆรีบปล่อยสารให้ไล่ฟองอากาศลงมานะครับโดยวิธีการปล่อยเนี่ยเราต้องใช้มืออย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสารลงมานะครับ
เพื่อไล่ฟองอากาศและเพื่อดูขีดมันให้ตรงนะครับใกล้จะได้แล้วนะครับในการดูขีดเนี่ยต้องดูขีดให้เป็นในระดับสายตานะครับเพื่อให้ได้ความแม่นยำนะครับครับหลังนั้นนี่ครับแล้วก็หยิบเนาะทีนี้เราก็ไม้นี่ครับมาใช้ขนลูกพู่มาทำเหมือนไตเตดนะครับก็คือเอาขนชุบพู่สอดไปแล้วก็ปล่อยสารละลายมาแต่ทีนี้เป็นค่อยๆปล่อยนะครับครับใช้มือเหมือนเดิมแล้วเริ่มมาเลยแล้วก็ค่อยๆปล่อยในช่วงปล่อยเนี่ยครับเราก็ควรจะที่จะคนขนลูกชมพู่ไปด้วยนะครับเพื่อจะเตะๆได้ครับครับทีนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการใช้บิวเรทนะครับวิธีการใช้บิวเรทครับเริ่มแรกเราต้องดูที่ภาชนะที่เราจะมาใส่สารที่เราตวงเรียบร้อยแล้วก็คือขนลูกชมพู่นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องกลั้วขนลูกชมพู่ก่อนนะครับโดยการใช้สาลายนะครับกลั้วขนลูกชมพู่ครับใช้นิดเดียวมากลั้วนะครับครับดูไหมครับแล้วก็คนๆขยาวให้สารมันกระจายทั่วถึงทั่วทั้งขวดนะครับแล้วเทไปทีนี้เราก็มาจะเริ่มใช้ตัวสำคัญของเราคือบิวเลตนะครับบิวเลตเนี่ยก็เราก็ต้องเอามากล้วยเช่นกันการกล้วยเนี่ยเป็นวิธีการที่ปรับสภาพสารละลายนะครับปรับสภาพสารละลายในภาชนะทุกชนิดเลยนะครับครับแล้วก็มากล้วยบิวเลตกันนี่ก็มีขยาวนิดนะครับให้สารกระจายทั่วถึงแล้วเทวายนะครับพอไหนที่เรากลัวเสร็จเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาใช้นี่มาใช้บิวเลตกันเลยนะครับเริ่มแรกเราต้องใช้ลูกยางนะครับลูกยางบีบๆแน่นๆนะครับทีนี้ผมเนี่ยจะใช้นี่ก่อนนะครับจะสอนวิธีการแบบใช้บิวเลตก็คือบีบลูกยางแล้วก็ดูดสารขึ้นมานะครับให้ถึงปริมาณ10มิลลิลิตรนะครับดูก่อนนะครับแต่ถ้าในกรณีผมเนี่ยผมน่าจะบีบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกยางมันตอนนั้นผมบีบได้ไม่พอนะครับมันก็เลยได้ไม่ถึงปริมาณที่กำหนดนะครับทีนี้เราก็เริ่มมาบีบกันใหม่นะครับโดยบีบลูกยางให้แน่นนะครับแน่นกว่าเดิมนะครับหลังนั้นเราจับบิวเลตแล้วก็ดูดสารขึ้นมานะครับโดยตอนตัวที่บีบแล้วส่วนหัวมันไปเจาะที่หัวของบิวเลตนะครับแล้วค่อยดูดสารขึ้นมานะครับเริ่มแรกจะค่อยดูดค่อยๆปล่อยนะครับครับถึงยังเอ่ยก็ยังนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่เนี่ยครับของจริงนะครับพอดูดใกล้ขึ้นแล้วครับทีนี้น้องดูดเนี่ยพอเราดูดเราจะดูดให้มันไปครับเราดูดให้มันเกินก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยครับก็เหมือนใช้ไอ้นี่ครับเหมือนใช้ปีเป็ดนะครับเหมือนกันเลยครับพอหลังจากที่เราค่อยๆปล่อยเนี่ยเราก็ต้องให้ขีดมันอยู่ในระดับสายตานะครับพอเ
พอปล่อยเสร็จแล้วลองก่อนที่เราจะเอาน้ำสาลายเนี่ยไปเทในภาชนะเนี่ยลองเช็ดก่อนนะครับเพื่อปริมาตรจะได้ถูกต้องและแม่นยำนะครับเนี่ยตรงขีดแล้วนะครับแล้วค่อยมาปล่อยในภาชนะของเรานะครับนี่ครับนี่คือการปรับนี่ครับให้มันตรงตามขีดนะครับเมื่อกี้มันเกินขีดนะครับก็คือค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเนี่ยครับตรงนะครับแล้วค่อยปล่อยในภาชนะนะครับเราได้สารละลายที่มีปริมาณ10 มิลลิลิตรตามที่ต้องการเลยนะครับ